โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะก็เป็นในเรื่องของอัลกอริทึมอัลกอริทึมแปลว่าอะไรครับอัลกอริทึมแปลว่าในความคิดของเราอัลกอริทึมแปลว่าอะไรอัลกอริทึมทึมเลยอัลกอริทึมขอเรียกเป็นวิธีคิดนะครับหรือว่ากระบวนการคิดโซลูชันสักอย่างหนึ่งในการที่จะแก้ปัญหาโจทย์เหล่านั้นหรือแก้ปัญหาสิ่งที่เราได้รับกลับมาพวกนี้เขาเรียกอัลกอริทึมเช่นเราบอกว่าวิธีการเดินทางมามหาวิทยาลัยมาโดยอะไรได้บ้างมาโดยวิธีไหนจะออกกี่โมงจะถึงมหาวิทยาลัยกี่โมงพวกเนี้ยอันนี้เรียกอัลกอริทึมก็คือโนว์ฮาวครับหรือว่าวิธีการที่จะทำให้ตอบโจทย์สิ่งนั้นๆได้เนี่ยเรียกอัลกอริทึมนะครับแล้วก็ผังงานในที่นี้ก็คือโฟลว์ชาร์ตเวลาเราเขียนโปรแกรมโดยปกติเนี่ยจะต้องสร้างโฟลว์ชาร์ตก่อนหรือว่าสร้างผังงานขึ้นมาก่อนเพื่อจะให้เห็นการไหลของข้อมูลที่เราจะเขียนขึ้นเช่นเขียนโปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ยโปรแกรมลงทะเบียนพวกนี้ครับอยู่ดีเขียนโค้ดได้เลยไหมไม่ได้มันต้องเขียนโฟลว์ชาร์ตขึ้นมาก่อนว่าเราต้องรับอินพุตกี่ตัวรับอะไรบ้างพอรับมาเสร็จโปรเซสที่ใช้ในการประมวลผลอินพุตเหล่านั้นคืออะไรนะครับใช้สูตรสมการอะไรบ้างจะได้ผลเอาต์พุตออกมาเป็นการลงทะเบียนต่างๆพวกนี้ซึ่งในก่อนที่จะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีได้นะครับเราต้องเขียนโฟลว์ชาร์ตเป็นก่อนโฟลว์ชาร์ตคืออัลกอริทึมหรือเราจะเรียกว่าเป็นอีกแบบนึงก็คือจะแปลงออกมาในเรื่องของซูโดโค้ดรู้จักไหมซูโดโค้ดก็เป็นโค้ดเทียมก็คือเป็นโค้ดเหมือนเขียนภาษาปกติแหละแต่ไม่ใช่ภาษาการเขียนโปรแกรมเป็นภาษาที่เขียนขึ้นเพื่อให้รู้ว่าโปรเซสจะเดินแบบนี้มีนะเขาเรียกซูโดโค้ดซึ่งเราจะได้เขียนในค่าถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของการทดลองในเรื่องของอัลกอริทึมแล้วก็ผังงานนะครับโจทย์ข้อที่1จากที่เราสังเกตนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยจงเติมคำในช่องว่างนะครับอัลกอริทึมแล้วก็ผังงานเพื่อคำนวณหาพื้นที่วงกลมพื้นที่วงกลมสูตรว่าอะไรครับไพ r กำลัง2ไพมีค่าเท่ากับ 3.1417 นะครับ r กำลัง2ก็คือรัศมีของวงกลมนั้นเราต้องการหาค่าแอเรียเนี่ยสูตรเบสิกก็คือ πr กำลัง2นะครับดังนั้นอัลกอริทึมคืออะไรเวลาเราออกข้อสอบพวกนี้ครับเราจะต้องมีการเขียนอัลกอริทึมให้อาจารย์รู้ด้วยว่าวิธีการทำที่จะแก้ปัญหาโจทย์ของการหาพื้นที่วงกลมเนี่ยมันเริ่มจะเสร็จอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับเช่นสเต็ปที่1เขาบอกว่าให้เราทำการนี่คืออัลกอริทึมแล้วนะสเต็ปนะครับให้เราทำการกำหนดสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ต้องการในที่นี้คือเอาต์พุตสิ่งที่ต้องการคืออะไรครับสิ่งที่ต้องการของโจทย์นี้คือหาพื้นที่ของรูปวงกลมวงนี้ให้หน่อยนี่คือเอาต์พุตคือสิ่งที่ต้องการนะครับพื้นที่รูปวงกลมดังนั้นคำว่าพื้นที่รูปวงกลมที่เป็นเอาต์พุตเนี่ยก็ต้องมีตัวแปรมา1ตัวเพื่อจะสื่อให้ว่าคือพื้นที่นะในที่นี้จะกำหนดเป็นแอเรียภาษาอังกฤษก็แปลว่าพื้นที่1ตัวแปรเห็นป่ะ1ตัวแปรชื่อ area จะเก็บพื้นที่รูปวงกลมก็คือเอาพื้นที่เราจะประมวลผลออกมาอันที่2คือสิ่งที่ต้องการนี่คือพื้นที่วงกลมสร้างมาเป็นตัวแปรนึงชื่อ area อันที่2คือสิ่งที่เราต้องใส่เข้าไปนะครับคือต้องมีการกำหนดข้อมูลที่ใส่เข้าไปในการใส่เข้าไปที่จะกำหนดพื้นที่วงกลมได้หรือคำนวณพื้นที่วงกลมได้นะครับคืออะไรเรารู้แล้วว่าสูตรพื้นที่วงกลมเท่ากับ πr กำลัง2แล้วกำหนดให้ output ก็คือพื้นที่วงกลมเป็นตัวแปรชื่อว่า area ดังนั้น input ที่จะทำให้เกิดพื้นที่วงกลมได้ก็คือมีอะไรตัวแปรอะไรรัศมีนะครับรัศมีที่นี้จะกำหนดเป็น radius นะครับภาษาไทยแปลว่ารัศมีนะครับดังนั้นเรามี input แล้ว input อีกตัวนึงคือ πr โดยปกติถ้าเราimport หรือ include library ที่เป็น match.s มาก็คือสามารถเขียน pi ตัวใหญ่ได้เลยแต่ในที่นี้ถ้าเราไม่ได้กำหนดเราก็กำหนด pi เป็นเลขตรงๆก็ได้ครับก็คือ 3.1417 แล้วมาคูณกับ radius กำลัง2คำว่ากำลัง2นี้อาจจะใช้เป็น power ก็ได้นะเดี๋ยวเราเรียนในคลาสถัดไปนี่เป็นเบสิกพื้นฐานคือเอารัศมี มาคูณกับรัศมีก็เท่ากับรัศมียกกำลัง2ถ้ารัศมียกกำลัง8ล่ะเราจะคูณรัศมี8ตัวเลยไหมก็ได้แต่มันถึกไปมันก็มีโซลูชันที่จะทำให้ง่ายขึ้นก็คือเราต้อง include
match.h ขึ้นมาคือ library เป็นคณิตศาสตร์ขึ้นมาแล้วก็เขียนคำว่า power นะครับตามด้วยค่าของเลขกำลังแล้วตามด้วยตัวยกกำลังพวกนี้ครับก็จะใส่เป็นอันนี้ได้นะครับเดี๋ยวดูว่าตัวอย่างจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือ1กับ2สเต็ปเนี่ยรู้ว่าต้องการอะไรต้องการพื้นที่วงกลมเป็นตัวแปร output area ข้อมูลที่ต้องใส่เข้าไปเพื่อจะได้พื้นที่วงกลมก็คือรัศมี radius นะครับตัวแปรชื่อ radius นะครับแล้วก็ขั้นตอนการทำงานนี่คือสมองที่เราใส่เมื่อกี้คือ output ที่ต้องการกับ input ที่ต้องการที่เหลือคือตรงกลางคือ process คือสมองที่จะเอาใส่เข้าไปสมองนี้ก็คือ process ในการทำงานทำยังไงนะครับก็คือต้องมีการเราจินตนาการว่าเวลาคอมพิวเตอร์คอมไพล์โปรแกรมครับมันคอมไพล์ทีละบรรทัดมันจะไม่ข้ามสเต็ปคอมไพล์ทีละบรรทัดนอกจากบรรทัดนั้นมีคำว่า go to หรือมีคำว่ากระโดดไปจัมป์ไปบรรทัดอื่นกระโดดไปนะครับดังนั้นสเต็ปที่1ของโปรเซสนะครับคือต้องมีการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับระบบก่อนคือตัวแปรซึ่งค่าเริ่มต้นค่าแรกคืออะไรครับ area เขียนเลยครับกำหนดค่าเริ่มต้นนะครับค่าที่1คือเรากำหนดให้ตัวแปรเนี่ยชื่อว่า area มีค่าเท่ากับ0อ่ะเขียนดิเฉลยแล้วเนี่ย area มีค่าเท่ากับ0นะครับตัวที่2ตัวแปรตัวที่2ที่เรามาใช้ในระบบนี้เรียกชื่อตัวแปรนะครับกำหนดค่าเริ่มต้นก่อนอันแรกคือเรามีตัวแปรตัวนึงเป็น output ชื่อ area คือหาพื้นที่วงกลมตัวที่2คืออีกตัวแปรนึงชื่อรัศมีคือ radius นะป่ะเขียน radius เข้าไป radius มีค่าเท่ากับ0ก็คือในตัวที่2คำถามคือรับค่าข้อมูลเรารับค่า area หรือรับค่า radius ครับรับค่าตัวแปรไหนเวลากรอกข้อมูลไปเพื่อจะให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นพื้นที่วงกลม radius นะครับรัศมีดังนั้น2คือรัศมีนั้นบรรทัดต่อมาคือรับข้อมูลอะไรก็รับข้อมูลรัศมีเข้ามาคือ radius อันนี้นั่นเองโอเคป่ะรับเรเดียนเข้ามานะครับพอเรารับข้อมูลเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีตัวเอาท์พุตและตัวอินพุตที่จะใส่ค่าแล้วหลังจากนั้นคำนวณหาพื้นที่วงกลมสูตรเรารู้อยู่แล้วก็คือ πr กำลัง2ในที่นี้จะกำหนดให้พื้นที่วงกลมก็คือชื่อตัวแปรว่า area เวลาเราตั้งชื่อตัวแปรครับควรจะตั้งชื่อให้สื่อกับความหมายนั้นเลยอย่าไปตั้งคำว่า a เฉยๆเท่ากับไม่รู้ให้ตั้งชื่อเต็มมาเลยก็จะดีกว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมเสร็จคนมาพัฒนาต่อนะครับเขาจะได้รู้ชื่อตัวแปรนี่คือมันเก็บค่าพื้นที่นะเข้าใจปะก็จะง่ายกว่านะครับดังนั้นคำนวณหาพื้นที่รูปวงกลมก็เป็น area เท่ากับ pi ก็คือ 3.1417 เข้าใจปะคูณด้วยรัศมียกกำลัง2เรารู้ว่ารัศมียกกำลัง2คือการเอารัศมีมาคูณกัน2ครั้งก็คูณตัวแปรที่เก็บรัศมีคือ radius คูณกับ radius นะครับหลังจากนั้นแสดงผลเป็นค่าอะไรออกมาครับแสดงผลเป็นค่าของตัวแปรอะไรออกมา area ก็เป็นของอันที่1โอเคป่ะพอแสดงผลเป็นค่า area เสร็จปุ๊บก็จะจบการทำงานสิ่งที่อาจารย์บอกเหล่านี้ครับเขาเรียกว่าเป็น algorithm โอเคป่ะ algorithm ก็คือ solution ในการทำงานแต่ละ step ที่คอมพิวเตอร์เริ่มทำในแต่ละบรรทัดเนี่ยเรียก algorithm ดังนั้นเวลาอาจารย์ออกข้อสอบสมมติว่าอาจารย์บอกให้เราสร้างโปรแกรมนะครับสร้างโปรแกรมคำนวณหาเรียกว่าสร้างโปรแกรมหาพิกัดของโปเกมอนอยู่ตรงไหนบ้างเราจะทำไง input คืออะไรบ้างต้องเก็บค่า GPS ก่อนแล้วที่จุดลองดิจูดเก็บค่าข้อมูลที่โปเกมอนปักไว้อะอะไรพวกนี้แล้วต้องมีการ process ข้อมูลว่าถ้าเราอยู่ GPS จับได้ตำแหน่งนี้ area กี่รัศมีประมาณกี่เมตรอะไรพวกนี้อันนี้คืออัลกอริทึมนะเข้าใจป่ะเวลาออกข้อสอบถ้าทางออกแบบโปเกมอนจะทำได้ป่ะทำได้สู้นะเนี่ยเป็นตัวอย่างของอัลกอริทึมโอเคนะครับอันนี้เป็นแค่อัลกอริทึมการคำนวณหาพื้นที่วงกลมเท่านั้นเองนะครับวิธีการนะครับเวลาเราได้อัลกอริทึมแบบเมื่อกี้เสร็จปุ๊บเราจะต้องมาเขียนเป็นโฟลว์ชาร์ตขึ้นมาในการเขียนโฟลว์ชาร์ตนะครับสัญลักษณ์โฟลว์ชาร์ตสตาร์ทเนี่ยก็คือสัญลักษณ์แบบนี้นะใช้กันทั่วโลกในโลกมนุษย์โฟลว์ชาร์ตสำหรับการเขียนโปรแกรมก่อนที่เราจะเขียนเป็นโค้ดด้านขวามือตรงนี้ได้ครับโดยปกตินักพัฒนาที่เป็น developer หรือเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยควรจะต้องเขียนโฟลว์ชาร์ตขึ้นมาก่อนเพื่อจะสื่อสารคนในทีมได้ว่าจะต้องช่วยกันเขียนอะไรบ้างอยู่ดีมาเขียนโค้ดเลยนะครับบางครั้งอาจจะไม่รู้ว่า
สโคปงานทั้งหมดมีแค่ไหนพวกเนี้ยครับดังนั้นโฟลว์ชาร์ตจากปุ่มสตาร์ททุกโฟลว์ชาร์ตนะหรือทุกการเขียนโปรแกรมทุกครั้งจะต้องเริ่มด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้ครับสตาร์ทสัญลักษณ์นี้เลยนะจะเขียนสี่เหลี่ยมผิดนะเริ่มต้นด้วยสตาร์ททุกครั้งสตาร์ทเสร็จเขามีให้เริ่มทำอะไรเริ่มมีการรับค่าข้อมูลถูกต้องบ้างกำหนดค่าตัวแปรขึ้นมานะในค่าตัวแปรเซตค่า initial คือเซตค่าเริ่มต้นของตัวแปรก่อนตัวแรกคืออะไรครับให้เท่ากับ0 area เท่ากับ0ตัวที่2ก็คือ radius เท่ากับ0กำหนดค่าตัวแปรขึ้นมาในโปรแกรมนี้มี2ตัวแปรหลังจากนั้นรูปสัญลักษณ์ของสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เรียกสี่เหลี่ยมละสี่เหลี่ยมอะไรข้างหมูเลยหรอสี่เหลี่ยมอะไรขนมเปียกปูนโอ้โหข้างหมูอะไรอ่ะอันนี้สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าสัญลักษณ์ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือแสดง process process นี้คือการคำนวณทั้งหมดหรือว่าการรับการassign ค่าข้อมูลเข้ามาที่ใช้สมองในการคิดอ่ะจะเรียกว่าเป็น process ทั้งหมดจะแทนด้วยสัญลักษณ์ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าตลอดกาลในโลกมนุษย์ใบนี้เวลาเขียนโปรแกรมนะครับในการใช้ flow chart ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคืออะไรครับคือโปรแกรมเนี่ยเริ่มทำการ read ค่าเข้ามา read ค่าในที่นี้คืออ่านค่าจากอะไรคีย์บอร์ดที่เราใส่ดังนั้นถ้าอาจารย์จินตนาการคำว่า read ตรงนี้ก็เปรียบเสมือนอาจจะเป็น scanf ในภาษา C scanf คือคำสั่งที่ใช้ในการรับค่าข้อมูลจากแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดคือ read ค่าเข้ามาดังนั้นถ้าเราใส่ scanf ปุ๊บก็คือบรรทัดนี้นั่นเองนะครับใส่ scanf ปุ๊บมันก็จะมีการรับค่าข้อมูลเข้ามานะครับดังนั้นไอ้ที่นี้คือ read อะไรเข้ามาครับเราจะกรอกแป้นพิมพ์ปุ๊บจะ read อะไรเข้ามาradius นะครับ list radius เข้ามาเขียนได้เลยนะก็คืออ่านค่ารัศมีเข้ามานะครับอันแรกคือ process กำหนดค่าให้ area เท่ากับ0 radius เท่ากับ0ก็คือพระเอกกับนางเอกหลักของโปรแกรมเนี่ย assign ให้มีตัวตนขึ้นมาก่อนโดยให้เท่ากับ0หลังจากนั้นเราก็ list ค่า radius เข้ามานะครับ list ค่า radius เข้ามาพอลิค่าเข้ามาเสร็จปุ๊บมาต่อนี่เป็นโปรเซสอีกอันนึงก็คือจะเขียนโดยสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นโปรเซสนี้คือใส่สูตรคำนวณได้เลยสูตรคำนวณนี้ก็คือพื้นที่วงกลมนะครับก็คือ area มีค่าเท่ากับ 3.14 คูณกับ radius นะครับแล้วก็คูณกับ radius ก็คือ pi r กำลัง2นั่นเองพอเราเขียนค่าข้อมูลเสร็จปุ๊บสิ่งต่อมาคือการไลท์นี่คือการเขียนข้อมูลออกมาแสดงผลนะเขียนข้อมูลออกมา read คืออ่านค่าและเก็บไว้ในตัวแปร write คือเขียนข้อมูลให้มันเริ่มทำงานเริ่มโชว์แล้วนะครับดังนั้น write ในที่นี้ก็คือแสดงค่าออกมาแล้วเขียนค่าออกมาเลยในที่นี้การเขียนค่าออกมาตรงนี้ครับก็จะแทนด้วยฟังก์ชันชื่อนี้ก็ได้ print ออกมาก็ได้ print f ออกมานะ print ค่าข้อมูลออกมาก็คือเขียนค่าดังนั้นเขียนค่าคือเรารับค่าตัวแปรเรเดียนเข้ามาปุ๊บคำนวณในฟังก์ชันของนี้ที่เป็น process ซึ่งสมมติถ้าจะกำหนดให้เรเดียนมีค่าเท่ากับ2 area เท่าไหร่ครับอ่ะกดเครื่องเลขกดดิอ่ะกดเครื่องเลขนะครับสมมติว่าอาจารย์กำหนดให้ area รัศมีมีค่าเท่ากับสองนะครับ calculate โอ้ยเราไปกดผิดอันมา calculate นะครับถ้าเรากำหนดให้รัศมีมีค่าเท่ากับ2ใช่ไหมสองคูณสองก็คือ4ถูกต้องไหมครับคูณกับ pi r กำลัง2ใช่ไหมคือคูณกับ pi คือ 3.14 ซึ่งผลลัพธ์จะได้ออกมาประมาณ 12.56 หน่วยคืออะไรครับพื้นที่วงกลมหน่วยการหาพื้นที่หน่วยต้องเป็นอะไรตารางในบ้านในนี้อะไรเป็นตารางหน่วยการหาพื้นที่คือตารางหน่วยเข้าใจปะตารางหน่วยถ้าโจทย์เป็นหน่วยเป็นเมตรเป็นอะไรก็ตารางเมตรตารางเซนตารางอะไรก็ว่าไปดังนั้นโจทย์ถ้าอาจารย์กำหนดเป็นเรเดียสมีค่าเท่ากับ2คือใส่ลงในแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดปุ๊บก็ได้ออกมา
4คูณกับ 3.14 ก็ได้ประมาณ 12.56 นะครับหลังจากนั้นทุกครั้งในการทำงานทั้งหมดก็มีการรีเทิร์นสูตรกลับไปที่ระบบก็คือจะเป็นการ end ก็คือปิดการทำงานจบโปรแกรมก็โปรแกรมก็หยุดการทำงานเสร็จแล้วเพราะโปรแกรมเสร็จแล้วแต่ในการเขียนโฟลว์ชาร์ททุกครั้งนะครับเริ่มจาก startนะครับมีการรับค่าข้อมูลมีการอ่านค่าข้อมูลมีการประมวลผลตามฟังก์ชันหรือสูตรต่างๆแล้วก็เขียนค่าแสดงผลออกมาแล้วก็จบการทำงานอันนี้เป็นเบสิกหลักๆนะครับของการเขียนโปรแกรมที่โฟลว์ชาร์ทที่อาจารย์แสดงให้ดูเนี่ยคือเบื้องต้นพื้นฐานเลยที่เราต้องเขียนเป็นโอเคนะครับดังนั้นการทดลองแรกเนี่ยครับก็คือเราจะให้ทำการเขียนโปรแกรมอันนี้นะครับโปรแกรมอันนี้ซึ่งต้องมีการกำหนด include ออกมา2อันนะครับ include แรกก็คือ standard io นะ standard io คือเป็นพื้นฐานหลักๆก็คือจะประกอบด้วยพวกฟังก์ชัน printf scanf หรือฟังก์ชันอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ con io นะครับ .x 2ฟังก์ชันเรียก library 2 library นี้ก็คือเป็นการเก็บพวกคำสั่งต่างๆพวก clear screen printf scanf area พวกนี้ guessreturn พวกนี้ไว้นะครับบรรทัด void บรรทัด main ทุกอย่างในการเขียนโปรแกรมต้องมีฟังก์ชัน main เสมอฟังก์ชัน main ก็เปรียบเสมือนเรียกว่านะฟังก์ชันที่ให้เริ่มทำงานถ้าไม่มีฟังก์ชัน main โปรแกรมจะ compile ไม่ได้เพราะมันไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหนโอเคไหมครับดังนั้นเวลาโปรแกรมอ่านข้อมูลเนี่ยก็จะเริ่มที่ฟังก์ชัน main แล้วก็ทำการอ่านค่าข้อมูล2ตัวนี้ที่อาจารย์ไฮไลท์2ตัวนี้อยู่ก็คือก้อนนี้นั่นเองในโฟลว์ชาร์ตเห็นป่ะคือก้อนนี้นั่นเองในโฟลว์ชาร์ตเราจะเขียนลูกศรโยงไว้ก็ได้ว่าก้อนเนี้ยก็คือตรงนี้นะในโฟลว์ชาร์ตนะครับ radius มีค่าเท่ากับ0แล้วกำหนดให้เป็นชนิดตัวแปรชื่อว่า integer int integer เก็บจำนวนอะไรครับจำนวนเต็มเวลาแสดงผล integer ออกมาทางหน้าจอคอมพิวเตอร์จะต้องใช้เปอร์เซ็นต์อะไรครับเปอร์เซ็นต์ดีดีย่อมาจาก d decimal decimal ก็คือเลขจำนวนฐานฐาน10พวกเนี้ยครับ decimal ก็คือเลขจำนวนฐานนั่นเองฐาน10อะไรเนี้ยจำนวนเต็มต่างๆก็กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ดีนะครับอีกอันนึง area กำหนดให้เป็น float float ในที่นี้คือเก็บจำนวนอะไรครับทศนิยมนะครับทศนิยมใหญ่กว่า float คืออะไรเก็บได้มากกว่าโฟลด์ก็คือดับเบิลดับเบิลเก็บได้มากกว่าโฟลด์กรณีแบบเราต้องการเขียนข้อมูลที่เก็บข้อมูลมหาศาลพวกนี้ก็ใช้ดับเบิลนะครับก็จะทำให้เก็บข้อมูลได้เยอะมากขึ้นหน่วยความจำก็จองพื้นที่เยอะขึ้นดังนั้นถ้าเราดูเนี่ยอินทิเจอร์เก็บข้อมูลได้กี่ไบต์โฟลด์เก็บข้อมูลได้กี่ไบต์เวลาโปรแกรมอ่านนะครับในแต่ละบรรทัดเนี่ยมันจองข้อมูลพื้นที่ในทรัพยากรแรมหมดแล้วนะแบบเราใช้อินทิเจอร์ตัวนี้มันก็จองพื้นที่อัตโนมัติเลยในแรมไอ้นี่ก็จองในแรมหมดเลยโอเคป่ะไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้แต่เมื่อมีการเขียนโปรแกรมที่มีชนิดตัวแปรต่างๆขึ้นมามันจองพื้นที่ทรัพยากรในคอมพิวเตอร์หมดแล้วจองแรมไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นโปรแกรมใหญ่ๆพวกนี้ครับที่มีหมื่นหมื่นบรรทัดพันบรรทัดเช่นโปรแกรมพวกการเล่นเกมต่างๆที่เราเล่นเมื่อกี้พวกนี้คือเขียนโปรแกรมก็คือมีกราฟิกมาประมวลผลอีกดังนั้นในการเก็บค่าข้อมูลตัวแปรต่างๆแล้วก็การเก็บข้อมูลตัวเลขทั้งหมดเวลาเดินเวลายิงพวกนี้ครับกราฟิกในการเรนเดอร์วันขนาดเล่นพวกนี้ก็ต้องใช้แรมสเปคสูงอีกหนึ่งถึงจะสามารถรันโปรแกรมเหล่านี้ได้นะครับก็เช่นเดียวกันกรณีถ้าเราแบบเขียนโปรแกรมขึกนะครับก็คือเขียนแบบถึกมาเลยมันก็ทำให้กินทรัพยากรในคอมพิวเตอร์มากขึ้น CPU ประมวลผลเยอะขึ้นแรมกินเยอะขึ้นไก่คนนึงก็คือจัดระเบียบการเขียนโปรแกรมให้สามารถเขียนโปรแกรมแล้วประมวลผลโดยใช้แรมน้อยที่สุดประมวลผลเร็วที่สุดอันนี้จะดีกว่าในเรื่องของการประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์ Clear Screen ก็คือเขียนหน้าจอนะครับ PrintF นะครับความหมายของ PrintF นี่คือแสดงข้อมูลที่อยู่ในดับเบิลโควตฟันหนูอะอยู่ในดับเบิลโควตออกมาในที่นี้คือจะแสดงคำว่า enter alias radius นะ enter radius ออกมาหลังจากนั้นก็ใส่คำว่า scanf นะครับ scanf ก็คือเป็นการรับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ดเข้ามาในที่นี้เวลาเราเขียนนะครับคอนเซปต์ของ scanf เขียนเสร็จก็วงเล็บใช่ไหมวงเล็บเปิดแล้วก็ค้อมด้วยฟันหนู
ในฟันหนูก็คือตัวเลขที่จะใช้ในการแสดงในที่นี้คือตัวแทนของเรดิเอสก็คือเรากำหนดเป็นจำนวนเต็มดังนั้นอาจารย์ก็เลยใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ดีเพื่อแสดงผลค่าออกมามันจะไม่แสดงว่าเปอร์เซ็นต์ดีนะจะแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ดีใช้ควบคู่กับตรงนี้ครับand radiance แปลว่ามันจะไปดึงค่าข้อมูลที่อยู่ในตัวแปรชื่อ radiance เนี่ยเอามาโชว์ในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ดีที่เป็นจำนวนเต็มเท่านั้นเช่นถ้าเราเขียนกำหนด radiance เป็น 9.998 เวลามันโชว์มันจะโชว์เลขอะไรครับเปอร์เซ็นต์ดีก็โชว์เลขจำนวนเต็มขึ้นมาค่าเดียวจะไม่เอาทศนิยมเข้ามาเกี่ยวข้องเข้าใจปะนะครับหลังจากนั้นพอเราใส่ค่าข้อมูลตรงนี้ปุ๊บมันยังไม่โชว์ผลเลยนะเพราะมันเก็บอยู่ในตัวแปรชื่อ radius นะครับหลังจากนั้นมันผ่านกระบวนการนี้ครับคือมีการกำหนด area เท่ากับ 3.14 คูณกับ radius คูณกับ radius นะครับมันก็จะได้ค่าข้อมูลเก็บในตัวแปรชื่อ area นะครับบรรทัดนี้คืออะไรบรรทัดนี้คือก้อนนี้โอเคนะบรรทัดนี้คือก้อนนี้ส่วนสแกนเนี่ยครับสแกน F เนี่ยคือก้อนนี้นะครับสแกน F คือรีดค่าข้อมูลเข้ามา print F อยู่ตรงไหน print F ก็เป็นสภาพแวดล้อมให้มนุษย์รู้อะครับว่าเขาจะต้องก่อไอ้ตัวนี้นะโอเคป่ะนะครับอีกอันนึงต่อมาเริ่มทำการเขียนข้อมูลอันนี้คือ process area คืออันนี้ถูกต้องไหมก้อนนี้เริ่มทำการ print ตรงเนี้ยครับก็คือก้อนนี้นั่นเอง print ค่าออกมาก็คือไลท์ละเขียนนะครับพอมันได้ค่าข้อมูลออกมาเสร็จคำสั่งต่อไปคืออันนี้เวลาเราจะพิมพ์โชว์ครับเราจะไม่พิมพ์แค่เท็กซ์อย่างเดียวสมมติว่าเราต้องการพิมพ์ค่าตัวเลขที่ผ่านที่มาจากการคำนวณก่อนหน้านั้นในที่นี้เราจะต้องเขียนว่าพิมพ์เอฟนะครับแล้ววงเล็บเปิดแล้วตามด้วยคอมด้วยดับเบิลโคดอันนี้คืออะไรอันนี้คือข้อมูลที่จะพิมพ์เรียกนะเท็กซ์ที่จะพิมพ์ให้รู้ว่ามันคืออะไรในที่นี้เขาบอกว่าพื้นที่ของcircle ก็คือพื้นที่ของวงกลมคือเราใช้คำว่าเปอร์เซ็นต์ 6.2f แปลว่าอะไรครับเปอร์เซ็นต์ 6.2f จะปริ้นอะไรอ่ะรู้มั้ยเปอร์เซ็นต์ 6.2f f นี่คือ float เป็นทศนิยมสมมติว่าเปอร์เซ็นต์ 0.2f ไม่มี6เปอร์เซ็นต์ 0.2f คืออะไรครับเอาทศนิยม2ตำแหน่งถ้าเปอร์เซ็นต์ 6.2f คืออะไรมันจะแปลว่าอะไร6คืออะไรนะ .2 ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ .2f คือเราทศนิยมแค่2ตำแหน่งแล้วถ้า 6.2f ล่ะเดี๋ยวลองแสดงผลดูนะครับว่าจะเป็นยังไงหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราจะต้องคอมม่าด้วย area นี่คือค่าข้อมูลที่คำนวณจากตรงนี้มันจะมาโชว์ในตรงนี้ครับในเปอร์เซ็นต์ 6.2f ต่างกับไอ้ตรงนี้นะถ้าสแกน f ตรงนี้ครับในการรับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ดต้องมีคำว่า and ตามด้วยตัวแปรก่อนก็คือจะเป็นการดึงข้อมูลจากแอดจากตัวแปรชื่อ radius เนี่ยมาเก็บในเปอร์เซ็นต์ดีซึ่งมาจากข้อมูลที่รับจากคีย์บอร์ดขึ้นมาเข้ามาโอเคไหมครับนะครับ get ข้อมูลขึ้นมาก็คือแสดงผลค่าออกมาแล้วก็ return สูตรออกไปอันนี้ก็คือเป็นงานแรกของเรานะครับในการทดลองแรกการทดลองที่1นะครับของเรื่องนี้นะครับอาจารย์จะพูดทีเดียวรวดเดียวนะแล้วเดี๋ยวก็ทำโปรแกรมไปเลยนะครับสิ่งที่เราเขียนส่งอาจารย์ก็คือเขียนอันนี้ซึ่งเราเขียนไปแล้วแล้วก็รันโปรแกรมอันนี้ด้วยแล้วก็ปริ้นเอาท์พุตออกมาโชว์นะครับเดี๋ยววิธีการส่งงานเราจะส่งผ่านใน Facebookเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนหัวข้อไว้เราก็แคปเจอร์รูปเป็นแปะทุกการทดลองเริ่มจากแลบที่2เป็นต้นไปแล้วก็ส่งไฟล์เหมือนเดิมใน Google Classroom ส่งชีตเหมือนเดิมภายในวันพุธหน้าสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าไปช่วยงานพอดีก็ส่งย้อนหลังได้หมดเลยโอเคฮะใส่โค้ดดังนั้นอยู่ในกลุ่ม Facebook ยังทุกอย่างเราโพสใน Facebook หมดแล้วจัดเลยนะสิ่งที่เราต้องเขียนคืออะไรครับบันทึกผลการรันโปรแกรมเราก็บันทึกเลยผลการรันโปรแกรมเป็นยังไงนะครับแล้วก็เนื่องจากพื้นที่มันเยอะมากเขียนอธิบายคอนเซ็ปต์คร่าวๆว่าวิธีการทำงานของโปรแกรมทำงานยังไงด้วยเขียนบ้างเพิ่มเติมเข้าไปนะครับโจทย์ข้อที่2
จงเขียนอัลกอริทึมและผังงานเพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลอุณหภูมิหน่วยคือองศาเซลเซียสจากนั้นนำมาแปลงค่าอุณหภูมิดังกล่าวให้เป็นหน่วยองศาฟาเรนไฮต์และพิมพ์ผลลัพธ์ดังกล่าวออกทางหน้าจอนะครับสูตรในการที่จะแปลงอุณหภูมิหน่วยองศาเซลเซียสเป็นองศาฟาเรนไฮต์เนี่ยก็คืออันนี้ก็ใช้ตัวแปรขององศาฟาเรนไฮต์ว่าฟาเรนเท่ากับ 32 บวกด้วยวงเล็บเปิดเซลเซียสคูณกับ180หารด้วย100ก็วงเล็บปิดอันนี้คือสูตรในการแปลงจากองศาเซลเซียสไปเป็นองศาฟาเรนไฮต์โอเคปะดังนั้นโจทย์ตัวอย่างก็คือตัวอย่างข้อมูลเข้าและข้อมูลออกเนี่ยเขาให้เราแสดงแบบนี้ครับก็คือโชว์ input ใช่ไหมครับให้ใส่ข้อมูล print f ออกมาว่า enter the temperature นะครับ in celsius นะครับแล้วก็ให้เรากรอกข้อมูลเข้าไปเช่นสมมุติ37องศาเซลเซียสเอาพูดที่โชว์จะต้องโชว์ว่าเซลเซียส temperature คือ37องศาถูกต้องไหมแล้วก็ฟาเรนไฮต์ temperature ก็คือ 98.6 ก็คือที่ได้จากการแสดงผลข้อมูลที่จากการประมวลผลมาแล้วนะครับโดยใช้สูตรนี้ทำเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะครับดังนั้นอัลกอริทึมคืออะไรอัลกอริทึมกำหนดสิ่งที่ต้องการคือเอาพุทเอาพุทในที่นี้ต้องการอะไรครับองศาฟาเรนไฮต์นั้นตัวแปรที่จะกำหนดให้แล้วคือฟาเรนเราใส่ไปเลยฟาเรนก็คือย่อมจากฟาเรนไฮต์โอเคไหมครับกำหนดข้อมูลที่ต้องการข้อมูลที่ต้องการที่ต้องใส่เพื่อแปลงเป็นเซลเซียสไปเป็นฟาเรนไฮต์คืออุณหภูมินะครับก็คือองศาแปลงจากเซลเซียสไปเป็นฟาเรนไฮต์ก่อนจะแปลงเป็นฟาเรนไฮต์ได้ต้องใส่องศาอะไรก่อนใส่เซลเซียสก่อนดังนั้นกำหนดข้อมูลที่ต้องการอินพุตเนี่ยครับก็คือต้องมีการใส่ข้อมูลเซลเซียสขึ้นมาก่อนดังนั้นนี่คือเซลเซียสครับอินพุตคือใส่ตัวข้อมูลองศาเซลเซียสขึ้นมาก่อนเอาพุตต้องการฟาเรนไฮต์อันที่สองคือกำหนดข้อมูลอินพุตที่ต้องการคือเซลเซียสนะครับเพื่อเราแทนค่าในตัวแปรเซลเซียสตรงนี้เป็นตัวเลขเราจะได้องศาฟาเรนไฮต์ขึ้นมาเป็นเอาต์พุตขั้นตอนนะครับการทำงานหรือเรียกว่า process เนี่ยก็คือการกำหนดค่าเริ่มต้นเบอร์1คืออะไรครับหมายเลข1ก็คือฟาเรนเท่ากับ0ก่อนหมายเลข2ก็คือเซลเซียสเท่ากับ0รับข้อมูลเลยครับองศาอินพุตในระบบนี้รับข้อมูลแล้วแปลงเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์ก็ต้องรับข้อมูลเซลเซียสก็เขียนได้เลยนะครับรับข้อมูลเซลเซียสคำนวณหน่วยองศาฟาเรนไฮต์ก็คือฟาเรนมีค่าเท่ากับสูตรเลยครับก๊อปปี้สูตรได้เลยฟาเรนมีค่าเท่ากับ 32 บวกด้วยวงเล็บเปิดเซลเซียสนะครับคูณด้วยวงเล็บเปิด 180.0 หาร 100.0 วงเล็บปิดแล้วก็วงเล็บปิดก็คือตรงนี้คือสมองนั่นเองสมองของโปรแกรมนี้อยู่แค่นี้เองสมองนะครับก็คือการคำนวณแปลงจากเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์แสดงผลอะไรครับอันแรกก็แสดงเซลเซียสออกมาก่อนคือใส่อะไรก็โชว์อย่างนั้นเห็นปะสิ่งต่อมาที่ต้องใส่ต่อมาก็คือแสดงผลอีกอันนึงก็คือแสดงออกมาเป็นฟาเรนไฮต์เลยนี่คือฟาเรนไฮต์ก็จบกันนะอันนี้เป็นแบบเบบี้โปรแกรมเบื้องต้นแต่เวลาเราไปพัฒนาจริงนะครับใช้งานจริงมันต้องมีอีกฟังก์ชันนึงเขาเรียกเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจเช็คเออร์ตรวจเช็คข้อผิดพลาดเช่นถ้าอาจารย์ใส่ค่าเริ่มต้นตรงนี้ครับเราไม่ใส่เป็นตัวเลขเราดันใส่เป็นชื่อคนระบบต้องมีการอินเตอร์แอคแจ้งเตือนหรือป๊อปอัพเมสเซจขึ้นมาว่ากรุณาใส่ให้เป็นตัวเลขเท่านั้นเข้าใจปะก็จะมีการเช็คอะไรเพิ่มเติมอีกนะจะมีการเช่นใช้ if else เข้ามาช่วยว่าถ้าเราใส่ข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขจำนวนจริงจะต้องโชว์อะไรได้หมดนะครับเราก็เลยก็จบการทำงานดังนั้นโจทย์ข้อสอบเวลาออกประมาณแบบนี้ครับแต่จะแอดวานซ์ขึ้นหน่อยที่เราชอบกันนะครับเขียนโฟลว์ชาร์ตพอเราได้อัลกอริทึมเอามาเขียนโฟลว์ชาร์ตโฟลว์ชาร์ตอันนี้คือทุกอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเริ่มต้นด้วยสตาร์ทสัญลักษณ์ใช้สัญลักษณ์นี้เลยนะครับสตาร์ทเสร็จปุ๊บกำหนดค่าตัวแปรเป็นค่าเริ่มต้นมีตัวแปร1คือตัวแปรนะครับตัวแปรที่1ก็คือเ
อันนี้เลยนะตัวแปรนี้เลยนะครับก็คือฟาเรนเท่ากับ0เขียนได้เลยนะตัวแปรที่2คือเซลเซียสเท่ากับ0ก็คือบรรทัดนี้เราเขียนไฮไลท์ยงเลยก็ได้ว่าก้อนนี้คือตรงนี้โอเคมั้ยครับลีดลีดจากอะไรก็ตัวเนี้ยลีดสแกน F เข้ามาคือลีดอ่านค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ดอันนี้คือสภาพแวดล้อมที่จะปริ้นออกมาให้ดูว่าให้มนุษย์รู้ว่าเดี๋ยวเราต้องใส่เซลเซียสนะตัวลีดเนี่ยคือสแกน F percent F and ด้วยเซลเซียสแปลว่าเซลเซียสที่เราเซลเซียสกับฟาเรนที่เรากำหนดนะครับฟาเรนไฮต์กำหนดเนี่ยเป็นชนิดตัวแปร float เก็บจำนวนเลขทศนิยมเข้าใจมั้ยเก็บเลขทศนิยมนะครับปริ้นออกมาเสร็จปุ๊บเปอร์เซ็นต์ A ก็จะโชว์เลขทศนิยมดึงแอนก็คือการดึงข้อมูลอยู่ในตัวแปรเนี้ยขึ้นมานะครับเก็บไว้ในตัวแปรนี้นะครับคือจากคีย์บอร์ดนั่นแหละหลังจากนั้นเริ่มทำการคำนวณนั้นการคำนวณก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าโพเซตเราก็เขียนเลยครับว่าฟาเรนมีค่าเท่ากับ32บวกกับวงเล็บเปิดเซลเซียสคูณกับวงเล็บเปิด 180.0 หาร 100.0วงเล็บปิดวงเล็บปิดก็จะใส่ค่าข้อมูลเข้ามาโอเคไหมหลังจากนั้นก็ไลท์ทั้ง2ตัวเลยครับไลท์ตัวแรกก่อนเขาก็ให้ print f ไลท์นี้คือ print f เขียนข้อมูลมาโชว์ print f celsius temperature is percent 6.2 f backslash n คืออะไรครับเวลาแสดงผลในเปอร์เซ็นต์ในแสดงผลใน print f backslash n คือการขึ้นบรรทัดใหม่ถ้าเราไม่ใส่ backslash n น่ะไอคำว่า celsius temperature ที่โชว์กับ fahrenheit temperature ที่โชว์เนี่ยมันจะติดกันเลยดังนั้นในที่นี้เราต้องใส่ backslash n เข้ามาเพื่อจะทำให้พิมพ์อันนี้เสร็จแล้วขึ้นบรรทัดใหม่นะคอมม่าตามด้วยตัวแปรที่จะมาโชว์คือ celsius เอามาโชว์ในตัว percent 6.2 f นะครับอีกอันนึงคือ print f print ว่า fahrenheit temperatureเหมือนเช่นเดียวกันคือเอาพุทธที่เราต้องการนั่นเองอันนี้ได้จากการคำนวณก็คือจากสูตรนี้ส่วนไอเซลเซียสอันนี้ได้จากการเก็ตค่ารับค่าข้อมูลของสแกน F เข้ามาแล้วก็มาแสดงผลที่บรรทัดนี้ส่วนนี้ผ่านจากการคำนวณก่อนนั้นเราจะโชว์นี้ก่อนได้ไหมไม่ได้ถ้าเรายังไม่ใส่เซลเซียสเข้ามาในระบบเพราะว่าไอตัวนี้จะอยู่หลังการใส่ข้อมูลเซลเซียสเข้ามาแล้วถ้าเราให้มันโชว์ก่อนโดยเรายังไม่ใส่เซลเซียสก็ขึ้น error มันอาจจะขึ้นเลข0เพราะเรากำหนดค่า default เริ่มต้นไว้ว่า0ก็จะไม่มีการคำนวณใดๆนะครับฉะนั้น2บรรทัดนี้นะครับก็คือตรงตัวที่เป็น right นะครับ right 2ก็1 2คือเซลเซียส1คือฟาเรนปิดเกมด้วย return 0ก็คือ n จบการทำงานของโปรแกรมอันนี้คือการทำงานที่2นะครับโปรแกรมที่2นะครับดังนั้นเวลาเราทำก็ให้เราเขียนโปรแกรมตามนี้ได้เลยแล้วก็พิมพ์ข้อมูลออกมาแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอเอาพูดไว้เอามาโพสต์ในกลุ่มนะครับแล้วจะตรวจเช็คเอาพูดที่ถูกต้องนะครับบันทึกผลการรันโปรแกรมได้ผลการรันโปรแกรมเป็นแบบไหนนะครับพร้อมอธิบายการทำงานของโปรแกรมนะครับการทดลองที่2นะครับนี้อยู่ที่ 2.1 มี2ย่อยใช่ป่ะเยอะเหมือนกันนะ 2.2 ครับอัลกอริทึมและผังงานที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างควบคุมนะครับเป็นลักษณะโครงสร้างควบคุมในที่นี้ก็คือข้อ1เขาบอกว่าให้เราทำการเขียนอัลกอริทึมแล้วก็ผังงานเพื่อรับเลขจำนวนเต็ม2จำนวนทางหน้าจอเลขจำนวนเต็มหน่วยประเภทก็คือเป็นอินนะครับintiger นะครับจากนั้นตรวจสอบว่าเลขตัวใดมากกว่ากันให้ตัวเลขที่มากกว่าหรือเท่ากับเป็นตัวตั้งและเลขตัวที่น้อยกว่าเป็นตัวหารและแสดงผลออกทางหน้าจอยกตัวอย่างเช่น input เราใส่มาเลขตัวแรกให้เลข3เลขตัวที่2ให้เลข10ผลลัพธ์ที่ได้คือเขาบอกว่าถ้าตัวเลขไหนที่มีตัวเลขมากกว่ากันหรือเท่ากันนะครับตัวเลขไหนที่มีตัวเลขมากกว่าให้เป็นตัวตั้งตัวเลขไหนน้อยกว่าให้เป็นตัวหารในที่เนี้ย3กับ10เลขไหนมากกว่ากัน10เป็นตัวตั้ง3เป็นตัวหารคำตอบจะได้ 3.33 อันนี้ใช้อัลกอริทึมอะไรวิธีการเขียนอัลกอริทึมกำหนดสิ่งที่ต้องการคือเอาท์พุตเราต้องการอะไรครับเอาท์พุตในโจทย์นี้เราต้องการ
อะไรก็คือตัวแปรชื่ออะไรครับเอาที่เราต้องการ resolve resolve ภาษาไทยแปลว่าผลลัพธ์เราต้องการ resolve ขึ้นมาผลลัพธ์กำหนดข้อมูลที่เราต้องการคือ input input มี2ตัวมีอะไรบ้างครับเลข first number กับ second number ถูกต้องว่าเลขตัวที่1กับตัวที่2ในที่นี้อาจารย์ก็กำหนดตัวแปรเป็นนำ1กับนำ2โอเคไหมครับนำ1กับนำ2นะครับขั้นตอนการทำงานของโปรเซสนี้เรากำหนดค่าเริ่มต้นโดยกำหนดให้ตัวที่1ก็คือ resolve มีค่าเท่ากับ0นำ1เท่ากับ0นะครับนำ2มีค่าเท่ากับ0รับค่าตัวแปรอะไรครับที่เราต้องใส่ในคีย์บอร์ด scan f ก็คือ first number กับ second number คือรับค่านำ1ไม่ใช่รับค่านำ2และนำ3เข้ามาโอเคปะไม่ดิรับค่านำ1ถูกแล้วสิรับค่านำ1กับนำ2เข้ามานะครับตรวจสอบว่ามีเริ่มมีเงื่อนไขละตรวจสอบว่าถ้าอะไรครับเลข4ให้ resolve เท่ากับนำ1หารด้วยนำ2และแสดงผลหารคำว่าถ้าตรงเนี้ยใช้เป็นอะไรครับเราจะรู้ได้ไงว่าตัวเลขไหนมีค่ามากกว่ากันเราต้องเขียนเราต้องเขียนว่าอะไรเอา2ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันเราใช้คำว่าอะไรครับในการเปรียบเทียบค่าตัวแปรเราจะใช้คำว่าเงื่อนไขตรงนี้ใช้คำว่าอะไรไอ้ที่นี้เปิดหัวไว้เงื่อนไขก็คือสมมติว่าเราจะบอกว่าให้นำ1หารกับนำ2แปลว่านำ1จะต้องมีค่ามากกว่านำ2ถูกต้องป่ะถึงจะให้ทำตรงนี้ดังนั้นในเลข4จะเขียนว่าถ้าอะไรกับอะไรมาฟีเจอริ่งกันครับอะไรกับอะไรฟีเจอริ่งกันโจทย์บอกว่าตัวเลขไหนมีค่ามากให้เป็นตัวตั้งตัวเลขไหนมีค่าน้อยให้เป็นตัวหารดังนั้นนำ1หารนำ2ตัวเลขไหนมากกว่ากันนำ1กับนำ2นำไหนมากกว่ากันเริ่มใหม่โจทย์กำหนดให้ตัวเลขไหนมีค่ามากให้เป็นตัวตั้งตัวตั้งที่อยู่ข้างบนตัวเลขไหนที่มีค่าน้อยให้เป็นตัวหารจะอยู่คำถามนำ1มันหารนำ2ค่าของนำ1กับนำ2ค่าไหนมากกว่ากันค่าที่มากกว่าคือค่าที่เป็นตัวตั้งคำถามนำ1มันหารนำ2นำไหนมากกว่ากันนำ1นำ1มากกว่าดังนั้นเรารู้ว่านำ1มากกว่าตัวเงื่อนไขคอนดิชันที่เราใส่ในสี่เหลี่ยมพอลองตัดก็คือนำ1มาทำอะไรกันนำ1จะต้องไม่ใช่เงื่อนไขก่อนที่จะเข้ามาตัวฟีเจอริ่งตรงนี้สิตรงนี้ก่อนถ้าเรารู้ว่านำ1มันมากกว่านำ2เราก็เขียนดิถ้านำ1มากกว่านำ2จะให้รีซอสเท่ากับนำ1หารด้วยนำ2และแสดงผลหารอีกอันนึงตอบให้ชื่นใจหน่อยครับถ้าถ้านำ2มากกว่านำ1รีซัลท์ที่จะโชว์คือจะเอานำ2มาหารนำ1และแสดงผลหารโอเคได้นะและถ้าเท่ากันล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเท่ากันจะเป็นไงก็หารตัวมันเองก็อาจจะเขียนเป็นนำ1มากกว่าเท่ากับนำ2อีกอันนึงก็คือนำ1น้อยกว่าเท่ากับนำ2หรือนำ2มากกว่าเท่ากับนำ1ก็ได้โอเคป่ะอันนี้คืออัลกอริทึมนะอัลกอริทึมซึ่งอัลกอริทึมต้องใช้สมองจริงๆนะครับในการอันนี้จะเฉลยแล้วนะรู้ยังเขียนให้เลยนะครับจบการทำงานนะครับโอเคดังนั้นโฟลชาร์ทที่เราได้นี่ครับก็คือสตาร์ทเหมือนเดิมนะแล้วก็กำหนดค่าตัวแปร3ตัวเลยมีอะไรบ้างจึ๊กๆมาเลยครับก็คือนำ1เท่ากับ0นำ2เท่ากับ0ใช่ไหมนำ resource เท่ากับ0เราเรียงเลขไงอ่ะอันต้องป่ะแต่นะอันเนี้ยจะต้องใส่เป็น resource เท่ากับ0นำ1เท่ากับ0แล้วก็นำ2เท่ากับ0ถ้าเราเรียงตามเลขเอาอัลกอริทึมข้างบนนะ resource เท่ากับ0นำ1เท่ากับ0แล้วก็นำ2เท่ากับ0นะครับ
เนี่ยบางครั้งเราอันนี้ก็คือใส่แบบนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะเขียนเป็นเพื่อให้เร็วขึ้นเราเขียนเป็น float นำ1เท่ากับ0แล้วก็คอมม่านำ2เท่ากับ0คอมม่า resource เท่ากับ0ก็ได้หรือเขียนเป็น float นำ1คอมม่านำ2คอมม่า float ไอ้คอมม่า resource แล้วปิดก็ได้แล้วก็เขียนแบบนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับได้หมดเอาพูดได้เท่ากันread ค่าข้อมูลก็คือจะ read 2ตัวนะครับก็คือเรา read ค่าข้อมูลที่เป็น scanf นำ1กับนำ2แสดงผลค่าตัวแปรเป็น %f ก็คือเป็นทศนิยมอยู่ตรงนี้อันนี้ที่อาจารย์ให้เขียนคือเขียนเป็นอะไรครับถ้าจึ๊กๆๆฟิชเชอร์ลิ่งกันนำ1จึ๊กๆๆนำ2จะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะใช้เงื่อนไขว่าอะไรดีครับแปลว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยอันเนี้ยเขียนว่าไงข้อ4จะเขียนว่าไงให้มันรู้ว่าถ้าตัวไหนมากให้เป็นตัวตั้งถ้าใช่อันนี้คือมีแค่เงื่อนไขเดียวใช่ไหมถ้าดูเนี้ยมีเงื่อนไขเดียวเราเลือกทั้งหนึ่งเงื่อนไขอะครับในที่นี้เขาบอกว่า y yes เนี่ยคือนำ1มากกว่านำ2ถ้าเราดูอย่างตรงนี้แปลว่าใน if ก้อนเนี่ยต้องเขียนว่าอะไรครับนำ1จึ๊กๆนำ2คืออะไรนำ1จะในนี้นี้บอกว่าถ้าใช่นะให้มาแสดงผล result เท่ากับนำ1หารด้วยนำ2เขาบอกว่าตัวตั้งคือจะต้องมีค่ามากกว่าตัวหารดังนั้นคำนี้จะใช้ง้อ if อะไรครับ if ถ้านำอะไรจึ๊กๆกับนำอะไรนำ1มากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่านำ2ถ้าใช่ให้ทำอะไรครับให้คำนวณ result เท่ากับนำ1หารด้วยนำ2แต่ถ้าไม่ใช่เราออกจะมาเอลอันล่างเลยก็คือนอกเหนือจากกรณีนี้แปลว่าถ้านำ2มันนั้นมากกว่านำ1ให้ออกมาที่เอลออกนอก if อีกอันนึงไว้ if นึงก็คือเป็นเอลอันนี้ออกนอก if เลยก็เป็นอันนี้ก็คือจะกลายเป็น result จะมีค่าเท่ากับนำ2มาหารด้วยนำ1หลังจากนั้นคืออะไรครับทั้ง2อันเนี่ยมันทำได้แค่อันเดียวนะไม่ได้ทำพาราเรลนะเพราะเงื่อนไขมีแค่ใช่กับไม่ใช่นะครับ true false หรือว่า yes no เท่านั้นดังนั้นสุดท้ายก็จะ print ออกมาเป็น print f ค่าในที่นี้คือ print f เนี่ยมันมี2อันนะถ้าเราอยู่ในกรณีแรกก็คือกรณีที่นำ1มากกว่านำ2ไอ้ process ตรงเนี้ยครับเวลามันโชว์เนี่ยก็คืออยู่ก้อนนี้มันก็จะ print ก้อนนี้ออกมาในอันนี้นะไอ้นี่คือตรงนี้นะก็เขียนมาไว้แล้วกันไอ้ก้อนนี้คือก้อนนี้ก็ไล่ข้อมูลออกมาแล้วนะครับก็เขียนว่านำ1หารด้วยนำ2จะมีค่าเท่ากับอะไรก็ว่าไปก็คือ result ตรงนี้นะอันนี้มันทัดเดียวกันนะ result มาโชว์อันนี้ครับข้อสังเกตเวลาเราเรียงตัวเลขนะอันนี้นำ1คือตัว f ไหนครับ f 1 2 3นำ1ก็คือ f ตัวแรกนะคู่กันนะนำ2ก็คือ f ตัวนี้ครับresolve ก็คือ f ตัวหลังนะมันเรียงตามฟรีเควนต์ปกตินะถ้าไม่ใช่จะกระโดดมาบรรทัดนี้ครับสังเกตเห็นว่าไอ้สัญลักษณ์เนี่ยครับไอ้นี้จะเป็นขีดตรงปกตินะไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะครับเป็นขีดตรงเหมือนทั่วๆเหมือนเส้นเนี้ยเป็นขีดตรงนะแก้หน่อยนะครับขีดตรงลงมาเลยนะครับแล้วก็ไอ้ตรงวงกลมความหมายของวงกลมคืออะไรครับกรณีที่มันเป็นมีตัวเสียบมา2ตัวเราจะใช้วงกลมเข้าใจป่ะมีอินพุตเข้ามาหลายตัวแต่ไอ้ที่มันได้ตัวเดียวถูกต้องมั้ยแต่เวลาเราเขียนนะครับอยู่ดีมาจิ๊กๆแล้วมาลงเลยโดยไม่มีตัวขั้นไม่ได้เราต้องเขียนวงกลม1อันแล้วค่อยมาสต็อปก็คือหยุดในที่นี้จะเขียนสต็อปเป็น n ก็ได้นะก็คือ n start stop หรือ start n ก็ได้ก็จบโปรแกรมเห็นป่ะง่ายไหมครับข้อนี้เริ่มมีให้เขียนนิดนึงตรงนี้เป็นเงื่อนไขที่ต้องใช้สมองนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็บันทึกผลการรันโปรแกรมให้เรียบร้อยสวยงามว่าเขียนอธิบายเล็กน้อยว่าโปรแกรมทำงานยังไงการบ้านของเราคือนะครับข้อ1 นะครับเราให้เขียนอัลกอริทึมแล้วก็เขียนผังงานที่มีลักษณะโครงสร้างวกวนนะครับข้อ1 นะครับ
จงเขียนอัลกอริทึมและผังงานเพื่อแสดงการคิดค่าโทรศัพท์มือถือให้กับลูกค้าแต่ละคนของสมายล์ทั้งหมด10คนโดยมีรายละเอียดของโปรโมชั่นดังนี้นาทีที่1คิด3บาทนาทีที่2คิดเพิ่ม2บาทนาทีต่อไปนาทีละ1บาทรีเริ่มใช้สมองแอดวานซ์ขึ้นอีกระดับนึงนะครับอัลกอริทึมคืออะไรครับเรามีไกด์ไลน์ให้หมดอัลกอริทึมคือกำหนดสิ่งที่ต้องการในนี้กำหนดสิ่งต้องการสิ่งที่ต้องการคือค่าโทรศัพท์มือถือของลูกค้าเขาเรียกเป็นคอสคือค่าใช้จ่าย10คนนี่คือเอานี่คือเอาพุทที่ต้องการคือค่าซัมเมชันรวมของลูกค้า10คนกำหนดข้อมูลที่ต้องการอินพุตที่ต้องการคือจำนวนนาทีที่ลูกค้าแต่ละคนใช้เป็นมินิทจำนวนนาทีที่ลูกค้าแต่ละคนใช้ในที่นี้คือเขาฟิกโจทย์ไหมว่ากี่คน10คนเราต้องเก็ตค่า input เข้ามา10ค่า input ในนี้คือค่านาทีที่ลูกค้าใช้ process นะครับขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดค่าเริ่มต้นให้ค่าตัวแรกเป็นค่าอะไรค่าตัวที่2เป็นค่าอะไรครับเคาน์เตอร์เริ่มต้นนับที่1เป็นต้นไปก็เขากี่คนก็ว่าไปการบ้านนะอาจารย์ยังไม่เฉลยนะครับอันนี้ใช้สกิลสมองนิดหน่อยนะครับให้ในขณะที่เคาน์เตอร์น้อยกว่าเท่ากับ10จะให้ทำอะไรบ้างคือเนื่องจากว่าเรามีลูกค้า10คนนะครับเคาน์เตอร์ในนี้คือการนับจำนวนครั้งของลูกค้าแต่ละคนเช่นคนที่1เสร็จผ่านไปคนที่2เป็นยังไงคนที่3เป็นยังไงก็จะนับเขาไปเรื่อยๆนะครับให้เราทำการถ้าเขาน้อยกว่าก็10แปลว่าเท่ากับ10คนน่ะถ้ามากกว่า10คนมันไม่ทำแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเก็บแค่10คนพอโอเคนะครับดังนั้นรับค่านาทีก็สแกน F มาแล้วค่านาทีสแกน F ของลูกค้าแต่ละคนเอาแค่10คนนะครับตรวจสอบนาทีคือ minutes นะครับว่าถ้าเงื่อนไขอ่ะถ้าเงื่อนไข3ก็คือให้คอสเท่ากับ3บวก2แล้วก็มาบวกกับ minutes ลบ2ทั้งหมดคูณ1เห็นป่ะคอสคือ3เนี่ยเห็นป่ะนาทีที่1คิด3บาทเนี่ยนาทีที่1คิด3บาทนะนาทีที่2คิด2บาทนาทีที่2คิด2บาทนะนาทีต่อๆไปคิดนาทีละ1บาทมินิทลบ2คืออะไรอ่ะจำนวนนาทีมาจิ๊กๆกับลบ2แล้วมาคูณกัน1คำถามไม่ต้องตรวจสอบนะครับคือเงื่อนไขอะไรเขามีไกด์ไลน์ให้ว่าถ้าให้คอสเท่ากับ3บวก2แปลว่าอะไรแปลว่าเราคุยโทรศัพท์เนี่ยกี่นาทีก็คือนาทีก็คือมินิทอยู่ระหว่าง1กับเท่ากับ2ก็คืออยู่ระหว่าง1เท่ากับ2แปลว่าคุยเท่าไหร่1นาทีอยู่ระหว่าง1แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ2จะอยู่ในก้อนนี้และถ้าให้คอสเท่ากับ3ล่ะแปลว่าคุยกี่นาทีคอสเท่ากับ3คือคุยกี่นาทีคุยแค่นาทีเดียวถ้าคุยอยู่ในกรณีที่2คือนาทีนี้ไอ้3คือก้อนล่างเนี่ยครับคุยไปเรื่อยๆจะใช้สูตรนี้ในการคำนวณแปลว่ามินิทจะต้องมากกว่าอะไรถึงจะเริ่มทำโปรเซสนี้ได้เข้าใจปะไม่งงนะแสดงค่าโทรศัพท์ของลูกค้าออกมาเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์กับเคาน์เตอร์บวก1ก็คือวนไปเรื่อยๆนะครับนับเขาจำนวนคน1ไปถึง10เรามีโฟร์ชาร์ตนี้ด้วยนะโฟร์ชาร์ตสตาร์ทมาใส่ค่าตัวแปร2ตัวรับค่าข้อมูลเริ่มต้นเคาน์เตอร์น้อยกว่าเท่ากับ10ถ้ามากกว่าก็สต็อปเลยหยุดโปรแกรมถ้าใช่อยู่ก็คือจะเริ่มมาที่ลีค่าเวลาเข้ามาคือนาทีค่าเวลาเสร็จมีวิธีการคิดอีกนะครับ3เงื่อนไขถ้าคุยเรียกว่านะถ้าคุยในกรณีแรกให้โชว์นี้ถ้าเป็นกรณีสองโชว์นี้กรณีสามโชว์นี้ถ้าเรียงตามนี้ครับอันที่สามคือคุยมากกว่า2นาทีขึ้นไปก็จิ๊กจิ๊กตรงนี้ให้ใช้สูตรอะไรประมวลผลและได้เอาผลนะครับถ้า1นาทีถ้ามินิทมากกว่า1ให้จิ๊กจิ๊กอะไรนะครับถ้า4ให้จิ๊กจิ๊กอะไรถ้าไม่ใช่เลยให้อะไรเข้าใจป่ะแล้วก็แสดงผลออกมา
พอมาถึงตรงนี้มาจอยต่อรวมกันหรือจุดจอยแบบนี้ก็ใช้แบบนี้ก็ได้ถ้าจอยต่อรวมกันเขียนเรียกว่านะไลค์ค่าใช้จ่ายมาหน่อยแล้วก็เค้าไปเรื่อยๆพวกนี้ครับมันจะปริ้นไปเรื่อยๆนะก็เค้าไปแล้วก็วนลูปไปเรื่อยๆ10ครั้งด้วยกันวนลูปไป10ครั้งด้วยกันเค้าไปเรื่อยๆนี่คือการบ้านข้อที่1มีโค้ดให้แล้วอ่ะนะครับอันนี้คือให้เราเขียนอัลกอริทึมนั่นเองนะในคาบเนี่ยส่วนโปรแกรมก็คือค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆมีโค้ดให้ด้วยนะโค้ดก็คือมีเมนมีการกำหนดค่า input กับ output นะครับอันนี้ใช้ while loop เรียนยังfor ก็ได้ครับใช้ for loop ก็ได้ while loop ก็ได้เต็มที่ได้ทุกอย่างนะครับเราจะพลิกแพงก็ได้เพราะ output ได้เท่ากันนะครับดังนั้นโจทย์โอ้ง่ายเลยครับมีลอกตามได้เลยครับ minute มากกว่า2ให้ใช้ process นี้ minute มากกว่า1ใช้ process นี้ l ที่เหลือทั้งหมดให้ใช้ while ใช่ครับ while เสร็จ while แค่วน loop ให้ได้10ไงแต่ใน while ที่มันวนลูปเนี่ยมันมีเงื่อนไข3เงื่อนไขอยู่ในนั้นแล้วเราใช้ดูอันคิวอะไรนะดูอันคิวก็ได้ครับ freedom คือในการเขียนโปรแกรมเนี่ยครับแต่ละโปรแกรมเมอร์เขียนโค้ดไม่เหมือนกันแต่เอาท์พุตได้เท่ากันแต่ใครเขียนโค้ดแล้วใช้ทรัพยากร RAM กับ CPU น้อยกว่ากันอันนี้จะดีกว่าการใส่เนี่ยรอยชื่อไม่ครบนะครับแล้วก็เขียนบันทึกผลการรันโปรแกรมมาด้วยว่าเป็นไงการทำงานเป็นยังไงคร่าวๆตาและอันนี้ยากละไม่มีอะไรให้ละนะครับข้อ2คือจงเขียนอัลกอริทึมแล้วก็ผังงานนะครับเพื่อรับค่าคะแนนนักศึกษาแต่ละคนในเซ็กชันจำนวน10คนจากนั้นนำค่านั้นมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยสูตรว่าอะไรครับ average average คือ x bar หารด้วยจำนวนทั้งหมดx bar ก็คือผลรวมของค่าทั้งหมด average ผลรวมของ summation ของค่าตัวแปรทั้งหมด10คนหารด้วยจำนวนทั้งหมดก็คือ10นะครับหารด้วย n ก็คือ10อัลกอริทึมคืออะไรแบบเมื่อกี้นะครับเราเขียนอธิบายมาเขียนแบบเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกเลยนะด้วยนะครับหลังจากนั้นโปรแกรมให้อาจารย์ด้วยนะในที่นี้ไม่ได้ใส่กระดาษโปรแกรมไว้แต่เขียนโปรแกรมเหมือนเดิมเลยเอาไว้เพิ่มโฟลว์ชาร์ตและโปรแกรมการบ้าน2ข้อส่งอาทิตย์หน้านะครับอ่ะเริ่มทดลองได้เลยนะครับ